まずはタイでのキャンプ数日間だったんですけども、まあ、非常に、まあ、僕としてはいいトレーニングができたと思っています。ก่อนดับแรกระยะเวลาที่สั้นๆที่เราอยู่แคมป์ที่เมืองไทยโค้ชก็มองว่าเป็นการซ้อมหรือว่าการเตรียมทีมที่แคมป์ได้ทําได้ดีนะครับはい選手まあちょっと疲れてるかなっていう感じはありますけどもまあしっかりまあ今日移動してで明日また明日からのカタールでのあと少しの調整をしてしっかり初戦のキルギス戦に向かっていきたいなと思ってます。ก็นักบอลก็มีการรู้สึกจากที่โค้ชมองมีการเหนื่อยล้าบ้างนะครับแต่วันนี้พอเราเดินทางปุ๊บพอถึงนั่นปุ๊บวันเริ่มต้นต่อมาคือวันรุ่งขึ้นเราจะเริ่มซ้อมมาทำงานกันต่อไปเลยสมอลไซส์のゲームやったのはやっぱコンディションのところで少し負荷をかけたかったのでやっただけでまあそれもいろいろカタール行ってからのトレーニングでも考えてるのではい。แน่นอนครับการซ้อมสมอลไซส์นี่ไม่ใช่ว่าแทคติกอย่างเดียวนะครับมันกลายเป็นการปรับสภาพร่างกายคอนดิชันของนักกายร่างของนักเตะนะครับให้พร้อมเพื่อต่อไปเล่นต่อที่ที่กาตาร์นะครับพร้อมแล้วไปตากากาตาร์เนี่ยแล้วไปซ้อมเพิ่มเติมอีกส่วนอื่นต่อไปที่กาตาร์ครับใช่โซยูไทเซนไนเตนบุนเซกินังกับกัวชิโดของนักการ์ดมาสครับもうここでは言わないですけども分析してありますแน่นอนครับแล้วก็มีการวิเคราะห์การเล่นของทีมคู่ต่อสู้อยู่แล้วแต่ครัวก็ไม่สามารถบอกอะไรตรงนี้ได้นะครับもういつも持ってますก็มีแล้วครับはいであと練習やったりその選手のコンディション見てやっぱ変えなきゃいけないと思うのでแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเรากําหนดไปแล้วแล้วมันก็ต้องมีคอนดิชั่นของสภาพร่างกายนักบอลด้วยหลายๆอย่างมาเป็นตัวเปลี่ยนแปลงในการเลือก11ตัวแรกนะครับแน่นอนนะคะเป็นเกมที่ยากแน่นะคะใน3เกมที่จะเจอคือวันที่เกมแรกที่พบกับคีร์กีสถานและเกมที่2ที่จะพบกับโอมานแล้วก็เกมสุดท้ายพบกับซาอุดิอาระเบียนะคะแต่ก็เชื่อว่าทีมชาติไทยก็มีความพร้อมนะก็จะเห็นว่าผู้เล่นก็ถือว่าพร้อมในอัตราที่พอสมควรทีเดียวนะคะก็ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นก็ได้พูดคุยกับโค้ชอิชิอิเกือบทุกวันนะคะก็คิดว่าเราก็พยายามที่จะเข้ารอบ16ทีมให้ได้นะคะก็คือจะต้องได้สัก4หรือ6แต้มนะคะซึ่งถามว่ายากไหมก็ยากแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับโค้ชอิชิอินะคะก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าตั้งธีรธรนะคะอุ้มเป็นกัปตันทีมนะคะส่วนรองกัปตันทีมก็มี3คนก็คือสารัตน์อยู่เย็นนะคะแล้วก็แชมป์นะคะแล้วก็กฤษดากาแมนนะคะน่าจะได้เห็นอะไรที่สนุกนะคะแล้วก็สนามนี้ถือว่าเป็นสนามใหญ่ที่รองจากเวิลด์คัพเลยนะคะก็ตัวแป้งเองก็จะตามไปดูในแมตช์โอมานนะคะก็อยากจะฝากแฟนบอลคนไทยนะว่าเชียร์ด้วย